สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมอมอรเวลคลิปนี้ก็ยังคงมาเก็บตกบรรยากาศโมเมนต์ดีๆในสนามหลังจากจบเกมเมื่อวานนี้ครับแน่นอนว่าที่สาวไทยพบกับเมียนมาสาวไทยสามารถเอาชนะไปได้3ต่อศูนย์เซตเลยครับหลังจากจบเกมสาวสาวเมียนมาก็มีการขอสาวไทยถ่ายภาพซึ่งสิ่งที่น่าประทับใจไปมากกว่านั้นก็คือสาวสาวเมียนมาแต่ละคนมีความนอบน้อมมากครับเข้ามาขอสาวไทยถ่ายภาพอย่างภาพ นี้เป็นภาพที่ขอบุ๋มบิ้มถ่ายหลังจากมีการถ่ายภาพกันเสร็จสาวๆเมียนมาก็มีการไหว้ขอบคุณบุ๋มบิ๋มด้วยครับนอบน้อมมากๆม,ม,มีการโน้มตัวไหว้แบบน่ารักน่ารักเลยครับ ซึ่งบางช่วงไม่ใช่แค่สาวเมียนมาที่เป็นฝ่ายไหวสาวไทยก่อนอย่างบิมก็มีช็อตที่ไหวสาวเมียนมาก่อนด้วยครับหลังจากถ่ายภาพกันเสร็จนี่ก็เป็นความน่ารักของสาวไทยของเราครับความเป็นมิตรภาพของสาวไทยน้องๆสาวสาวเมียนมาก็คงจะสุดปลื้มกันอย่างแน่นอนเลยละครับได้เจอกับพี่ๆขวัญใจแล้วพี่ๆยังน่ารักเฟรนลี่กับพวกเขามากมายขนาดนี้ด้วยสาวไทยเรามิตรภาพ ไมตรีน่ารักแบบนี้เสมอครับสุดปังมากๆครับ